การเมืองผมเรียนหุ้นส่วนนะการสุมไฟแบบเนี้ยกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ใช่เกิดจากคนนอกนะเกิดจากคนในนะครับเศรษฐาถ้าโดนมีอันเป็นไปก็คงจะเป็นเรื่องของคนภายในนั่นแหละนะที่เขาร้องกันเองอ่ะจับตามองให้ดีฮะการเมืองกำลังสนุกนะซ้ายขวาหน้าหลังยังไงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหัวใจสำคัญจะเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีไหนเท่านั้นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องรัฐบาลฮะตอนนี้ก็ปรากฏว่าซัดกันนัวเนียพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคก็เกิดความขัดแย้งกันภายในของแต่ละพรรคก็ต้องออกมาเคลียร์ว่าความขัดแย้งดังกล่าวนั้นเกิดจากอะไรในขณะที่คนที่จะเสียตำแหน่งรัฐมนตรีก็ปรากฏว่านะฮะสมไฟที่จะล้มรัฐบาลคณะกรรมการทำงานแผนคณะที่ผมดังไปวันนี้ก็เลยสั่งการว่าคณะไหนซึ่งเขาเรียกสำเร็จหมดแล้วจบแล้วการศึกษาผู้ทำการทำงานจบคณะไหนที่ขับเคลื่อนได้โดยยังไม่ต้องพึ่งแก้กฎระเบียบหน่วยงานไหนมาตรการใดทำได้ทำเลยส่วนเรื่องใดที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับต้องแก้กฎหมายแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้องผมจะเริ่มดำเนินการผมเชื่อว่าแต่คณะของสองของผมเนี่ยถ้าชักเคยเดินสองเดือนก็เห็นก็พอใจนะเรื่องปรับคอรมอเป็นเรื่องปกติไม่จะไปคิดอะไรมากคำถามต่อไปครับว่าโหยังไม่นิ่งครับท่านนายกยังแกว่งอยู่หรือเปล่าแล้วนั่งกลาหูอยู่หรือเปล่าไม่มีแกว่งครับไม่มีแกว่งทุกอย่างนิ่งแล้วครับไม่มีอะไรนะครับอย่างไปตามที่ผมได้บอกไปนะครับเวลาถึงเวลาปรับก็เดี๋ยวเขาปรับนะครับแสดงว่าทำอะไรตอนนี้ยังไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเปล่าครับไม่ได้บอกนะครับนี่เป็นการปฏิบัติการเอาคืนตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนกันเพราะข่าวนี้นะครับที่จะปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับภาพสำแดงเรื่องพวงมาลัยหรือแม้กระทั่งข่าวสารต่างๆความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องการจะทำนั้นเป็นความประสงค์เดิมในการต่อสู้สมัยเป็นพรรคเพื่อไทยแบบเดิมๆนะครับนะครับแบบเป็นนักต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลเป็นซีกฝ่ายประชาธิปไตยมีการพูดเรื่องนี้กันมานานแต่อย่างที่บอกว่าพอมีอำนาจนะครับได้อำนาจมาจากประชาชนแต่ว่าพอหลังจากเป็นรัฐบาลก็มองประชาชนอย่างไรก็ไม่มีปัญหาดังนั้นก็ไปพึ่งผู้บัญชาการเหล่าทัพไม่กล้าแตะกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเสนอนี้เป็นการเอาคืนอย่างสาสมที่สุดคือหมายความว่าคุณสุทินเนี่ยนะครับจะไปพูดเรื่องอะไรก็ตามเพราะมันไม่ดังเท่ากับเรื่องนี้เพราะเนี่ยครับมันไปตีหัวใจเดิมนะครับในวันที่พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนไปเนี่ยครับก่อนหน้านี้มีการกล่าวหาว่าผมเปลี่ยนไปแต่ผมก็เป็นของผมมันยังครับแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนคือกรณีของพรรคเพื่อไทยทีนี้มันเหมือนกฎหมายปิดปากเพราะนี่นะครับบรรดา นักประชาธิปไตยเสียงแข็งที่เคยอยู่ในพรรคเนี่ยน้ำลายเหนียวไปตามกันอยู่แล้วในกรณีการจัดรัฐบาลข้ามขั้วระบัดสัตว์เนี่ยพอการเสนอแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก็คือการริบอำนาจนะครับจากผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับไม่ว่ากองบัญชาการฐานสูงสุดหรือกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศให้เข้ามาอยู่ในโครงสร้างแม้ว่าจะไม่เบ็ดเสร็จเหมือนเดิมแต่นี่ก็คือเบ็ดเสร็จครับอำนาจการต่อรองก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเสนอนี้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามแต่เป็นการเอาคืนอย่างสาสมที่สุดต่อมาเนี่ยนะครับข้อเสนอที่เป็นไปไม่ได้เอาละเงื่อนไขการแต่งตั้งนายพลนี่ก็ว่าไป
ยังไงประวัติเนี่ยนะครับ 2-3 ข้อเนี่ยก็ไม่มีใครเถียงได้นะแต่ว่าจะใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยมติครม.ในการสั่งพักราชการนะครับของคนที่จะคิดการยึดอำนาจมันเป็นภาษาที่สวยหรูแต่ในทางปฏิบัติมันไม่เคยเป็นไปได้เพราะทันทีที่มีการยึดอำนาจก็มีการฉีกรัฐธรรมนูญหัวหน้าคณะยึดอำนาจนะครับก็เป็นรัฐาธิปัตย์ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาเนี่ยตอนนั้นในหลวงก็ถูกบีบในหลวงรัชกาลที่7ถูกบีบให้สละราชเพราะว่าต้องทำอะไรตามอำเภอใจคณะราษฎรแล้วตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาเรียกว่าปฏิวัติเขาไม่ได้เรียกรัฐประหารรัฐประหารคือฉีกรัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองแต่ถ้ารัฐนั้นปฏิวัติเขาเรียกเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนะครับแต่พอรัฐประหารเนี่ยเขาเรียกว่ารัฐประหารคือการยึดอำนาจรัฐบาลปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วณปัจจุบันเนี่ยการใช้กำลังทหารเนี่ยค่อนข้างลำบากนะฮะทำลำบากถ้าไม่มีความชอบธรรมจริงๆแล้วอีกอย่างนึงคือในช่วงที่ผ่านมาณปัจจุบันเนี้ยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดประมาณปี62นะฮะตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่10ขึ้นทรงราชนะฮะขึ้นทรงราชถ้าผมจำได้น่าจะมีพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปี62แล้วหลังจากนั้นประมาณสัก 3-4 เดือนด้วยกันก็มีการเสนอโอนหน่วยทหาร2หน่วยด้วยกันเข้าไปเป็นหน่วยบัญชาการรักษาความปลอดภัยในพระองค์นะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆในการที่จะดูแลพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีและรัชทายาทแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์อ่ะกำลังทหารไม่ค่อยพอเพราะว่าก็กลัวว่าเหมือนกับสมัยตอนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองอ่ะจำได้ไหมเชื้อพระวงศ์แล้วก็พระเจ้าอยู่หัวถูกอยู่ในความควบคุมของทหารทั้งหมดนะครับซึ่งมันเป็นทหารของผบ.เหล่าทัพไม่ใช่ทหารของพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงนะฮะแต่เป็นเพียงแต่เป็นจอมทัพแต่ในนามเพราะฉะนั้นปี62เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจึงเล็งเห็นว่าในอนาคตเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวเองเป็นผบ.ทบ.หรือคนอื่นเป็นผบ.ทบ.เนี่ยก็กลัวว่าทางทหารเนี่ยจะทำร้ายในหลวงแล้วพระบรมวงศานุวงศ์เหมือนสมัย2475ก็จึงตัดสินใจในการโอนหน่วยทหาร2หน่วยด้วยกันที่อยู่ในกรุงเทพมหานครคือกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์และกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เข้าไปเป็นหน่วยในพระองค์ก็เรียกว่าอยู่ภายใต้หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยในหลวงรัชกาลที่10นะครับส่วนกำลังพลที่โอนย้ายไปมีทั้งหมด7กรมด้วยกันกรมทหารราบที่1ก็คือกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่1กองพลที่1นะที่อยู่ที่พญาไทกองพันทหารราบที่2นะครับกรมทหารราบที่1กองพลที่1รักษาพระองค์ที่หลัก4กองพันทหารราบที่3นะกรมทหารราบที่1กองพลทหารกองพล1รักษาพระองค์เนี่ยดูสิโอนเข้าไปกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่1ที่อยู่พญาไทโอนเข้าไปและอีกกรมนึงคือกรมทหารราบที่11ที่อยู่บางเขนนะครับมี3กองพันด้วยกันที่โอนเข้าไปเป็นหน่วยขึ้นตรงกับพระเจ้าแผ่นดินก็คือกองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่11ซึ่งแต่ละกรมก็จะมีกำลังพลเพราะว่า1กรมเนี่ย1กองพันก็จะมีประมาณ 1,000 คนถ้า1กรมน่าจะประมาณสัก 3-4,000 คนด้วยกันนะฮะ 3-4,000 คนด้วยกันก็ประมาณสัก 7-8,000 นายด้วยกันที่โอนกำลังแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปเป็นหน่วยบัญชาการรักษาความปลอดภัยซึ่งผู้บัญชาการหน่วยรักษาความปลอดภัยไม่ใช่ผบ.ทบ.นะครับไม่ใช่แม่ทัพภาคหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ผบ.พลนะฮะการผู้บัญชาการสูงสุดหน่วยบัญชาการรักษาความปลอดภัยรักษาพระองค์ก็คือรอง10นะครับรองผู้บัญชาการสูงสุดหน่วยบัญชาการรักษาความปลอดภัยรักษาพระองค์ก็คือพระราชินีแล้วก็ผู้บัญชาการหน่วยรักษาความปลอดภัยรักษาพระองค์คือพลเอกจักรภพภูริเดชนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน่วยบัญชาการเนี่ยตั้งแต่ผบ.ร้อยผบ.หมู่ผบ.ร้อยผบ.พันผบ.กรมเนี่ยจะเป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับพระเจ้าแผ่นดินนะเพื่อป้องกันทหารยึดอำนาจคือป้องกันทหารมาจับท่านนะเหมือนสมัย2475นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความเครียดเป็นความชาญฉลาดนะครับของพลเอกประยุทธ์นะฮะที่นำหน่วยทหาร2หน่วยเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้ว1กองพลมี4กรมก็คือ1กองพลกำลังทหารเนี่ยที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กรมทหารราบที่1กับกรมทหารราบที่11เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทหารหน่วยนอกเนี่ยถ้าในอนาคตเนี่ยจะมีการยึดอำนาจเหมือนกับสมัย2475ที่เอากำลังทหารมาจับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็จะไม่มีนี่คือหน่วยในการดูแลในหลวงเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนไม่มีอันนี้เป็นการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นการยึดอำนาจในสมัยปัจจุบันจะทำไม่ได้เลยนะฮะเพราะกฎหมายมันห้ามทำไว้ถ้า1คือรัฐบาลบริหารประเทศแบบปกติแล้วก็ประเทศพอไปได้ทหารเขาไม่ยึดอำนาจนะครับแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารเพื่อให้ได้ประโยชน์ของตนเองหรือเอาทหารกลุ่มของตัวเองมาเป็นทหารของตัวเองเหมือนสมัย2475ก็อันตรายนะฮะเพราะถ้าทหารไปอยู่กับนักการเมืองเนี่ยแล้ววันนึงเนี่ยถ้าทหารเนี่ยไปเชื่อฟังนักการเมืองยึดทหารเป็นของนักการเมืองเองแล้วนักการเมืองก็จ้างมวลชนมาอยู่กับตัวเองหลังจากนั้นก็เอาทหารกับเอาประชาชนมาอยู่ข้างตัวเองแล้วสุดท้ายก็ยึดอำนาจกษัตริย์เหรอเพราะฉะนั้นการที่สุทินคลังแสงกำลังแก้พรบ.กลาโหมเพื่อต้องการแต่งตั้งโยกย้ายทหารด้วยตัวของท่านเองโดยนายเศรษฐาทวีสินตามกฎหมายนะฮะแล้วก็คุณทักษิณอยู่เบื้องหลังตรงจุดเนี้ยผมมองว่ากำลังทำอะไรท่านกำลังทำอะไรครับท่านกำลังเอาทหารไปอยู่กับตัวเองหรือเปล่าเหมือนสมัยตอนปีดีพนมยงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่อันตรายนะครับในเชิงปรากฏการณ์2 วัน 3 วันที่ผ่านมา
นะครับเราก็คงเห็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทหารนะที่จู่ๆสุทินคลังแสงนะก็ให้เลขาออกมาแถลงนะครับว่าจะแก้กฎหมาย2ฉบับนะกฎหมายข้อแรกก็จะเป็นการแก้เรื่องของการปลดผบ.เหล่าทัพนะครับและที่สำคัญอ้างว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรัฐประหารทั้งที่การปลดผบ.เหล่าทัพเหล่านั้นนะฮะเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์นะจะมาให้นักการเมืองอย่างเศรษฐาเป็นคนดูแลนะครับ2นะฮะก็จะแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาลที่เป็นหลักๆนะครับศาลพระธรรมนูญนะฮะของทหารเนี่ยปรากฏว่าก็จะให้มีการยกเลิกนะฮะหากไม่มีสงครามนั่นก็หมายความว่าผู้พิพากษาศาลทหารนะฮะนายทหารพระธรรมนูญก็ต้องตกงานกันเป็นแถวเลยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดานายทหารที่ประจำการอยู่นะครับแล้วก็อดีตนายทหารที่ปลดประจำการไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอ้ายพลโทนันทเดชนะฮะแล้วก็อีกหลายท่านนะฮะที่จะไปทำการริดรอนพระราชอำนาจนะครับก็เป็นกระแสข่าวว่าระวังการรัฐประหารนะวอนหาเรื่องวาทกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือการผ่านสภากลาโหมมาได้สภากลาโหมเนี่ยก็มีผบ.เหล่าทัพด้วยผบ.เหล่าทัพปล่อยให้ผ่านมาเพราะอะไรรู้ไหมก็จะดูคงจะดูเหมือนกันนะอยากทำก็ทำดูนะอยากทำก็ทำดูนะที่จะให้นักการเมืองเข้ามาควบคุมทหารนะจะมากำหนดโพสทหารจะอ้างป้องกันการรัฐประหารซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วนะครับว่ามันจะป้องกันยังไงที่ผ่านมานะฮะทักษิณนะฮะก็ตั้งผบ.ทบ.เนี่ยสมัยพลเอกสนธิบุญยกรินก็เป็นคนตั้งเองกับมือสุดท้ายเป็นไงฮะโดนพลเอกสนธิน่ะยึดอำนาจตอนนั้นก็ไม่มีพรบ.กลาโหมด้วยซ้ำไปนะฮะคือทหารก็ตั้งเสร็จต้องผ่านครม.ครม.ก็เป็นคนตั้งเองนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้การแต่งตั้งทหารเนี่ยก็จะเป็นเรื่องภายในของสภากลาโหมที่เขาจะแต่งตั้งโยกย้ายกันเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องนะฮะที่เกี่ยวข้องกับที่มาที่ไปเรื่องนี้มันเป็นยังไงคุณส่วนจำได้ไหมฮะมีกระแสข่าวเรื่องการจะปลดสุทินคลังแสงออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากเหตุการณ์ที่จะมีการพูดง่ายว่าลื้อโดยกระทรวงกลาโหมรอบนี้สุทินหายเงียบไปเลยนะครับในขณะที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพนะฮะก็เงียบกริบไม่ว่าจะเป็นทัพบกทัพเรือทัพอากาศเงียบกริบนะครับในขณะที่บิ๊กโจ๊กก็ไปทำการร้องต่อปปช.เอาผิดเศรษฐาทวีสินตามมาตรา157นะครับจู่ๆก็ถอนไม่เอาผิดเศรษฐาละไม่ติดใจละนะแต่ปรากฏว่าในกรณีเดียวกันเนี่ยนะฮะเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ได้ไปร้องปปช.เอาผิดเศรษฐาทวีสินเช่นกันคดีนี้ก็เลยไม่สามารถจะถอนได้สรุปบิ๊กโจ๊กจะไปถอนก็ถอนไม่ได้นะครับเพราะไปร้องเอาผิดเศรษฐาทวีสินไปแล้วนะครับก็หวังว่านะจะให้เศรษฐากลับมาช่วยอีกรอบนึงจะให้บ้านจันทร์สองล่ากลับมาช่วยอีกรอบนึงก็คงจะลำบากให้ทักษิณมาช่วยก็คงลำบากแหละนะครับภายในมันเกิดอะไรขึ้นภายในพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติก็เกิดความขัดแย้งกันภายในนะครับทั้ง 3-4 พรรคเนี่ยในขณะที่คนของรัฐบาลนะอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ฟาดรัฐบาลเองฟาดเศรษฐาเองสุทินก็เร่งเครื่องสุมไฟในการที่จะล้มรัฐบาลนะฮะด้วยการไปแย่พวกทหารทั้งหลายนะครับและเทียมคันพอจะมีบิ๊กเล็กนะพลเอกธีรชัยนาควานิชเนี่ยคนสนิทของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะขึ้นมาแทนนะขึ้นมาแทนทางสุทินคลังแสงสุทินเขาก็ขวางก็จู่ๆก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงไม่รู้ว่าสุทินจะไปเกี่ยวข้องหรือเปล่านะนะแต่จำไม่ผิด
นะฮะสุทินก็อาจจะเคยเป็นแกนนำกลุ่มเสื้อแดงมาก่อนนะก็มาเรียกร้องอ้างว่าเกิดความไม่สบายใจนะฮะที่ธีรชัยหรือบิ๊กเล็กเนี่ยจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างลงนะครับของสุทินคลังแสงถ้ามีการปรับคันตรีนะครับก็เลยทำให้รัฐบาลเนี่ยเล่นงานกันเองฟาดกันเองนะฮะเศรษฐาทวีสินนะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ก็คงได้เห็นแต่ก็ไม่บอกว่าจะมีการปรับรัฐมนตรีอย่างไรนะแต่ในส่วนกลาโหมทราบว่าก็ลงตัวแล้วจะให้ทหารมาเป็นผู้บัญชาการเขาเรียกว่าเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนเศรษฐาก็ปฏิเสธว่าจะไม่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยจะให้ทหารคุมทหารนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะผมเรียนมาตลอดนะไม่เคยประสบความสำเร็จเลยที่ทหารเนี่ยนะฮะมาทำการถูกควบคุมโดยกองทัพที่ไม่ใช่กองทัพบกนั่นคือข้อที่หนึ่งนะสองให้พลเรือนมาเนี่ยเจ๊งนะช่วงล่าสุดเนี่ยยิ่งลักษณ์ชินวัตรรอบนี้ก็เห็นฤทธิ์ทหารแล้วนะสุทินครับปิ้วนะเดี๋ยวก็ปิ้วตอนนี้ยังไม่ปิ้วนะเดี๋ยวยังไงก็ปิ้วนะครับการดิ้นของสุทินเนี่ยจะแก้ปัญหาอะไรได้ไหมแก้ไม่ได้แต่สิ่งที่เรากำลังเห็นตอนนี้รัฐบาลกำลังฟัดกันเองเกิดความขัดแย้งพรรคร่วมก็ฟาดกันเองภายในแม้กระทั่งรวมไทยสร้างชาติซึ่งเขาก็ออกมาปฏิเสธไม่ขัดแย้งไม่ขัดแย้งนะแต่ความจริงก็คือว่าพีระพันธ์เนี่ยคุมคนในพรรคไม่ได้เขาบริหารไม่เป็นนะครับถึงขั้นนายทุนพรรคเนี่ยถึงขั้นว่าจะทำวิธีไหนจะเปลี่ยนคุณพีระพันธ์ออกไปนั่นก็เป็นความพยายามของแต่ละฝ่ายนะแต่ละพรรคการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นการเมืองผมเรียนหุ้นส่วนนะการสุมไฟแบบเนี้ยกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ใช่เกิดจากคนนอกนะเกิดจากคนในนะครับเศรษฐาถ้าโดนมีอันเป็นไปก็คงจะเป็นเรื่องของคนภายในนั่นแหละนะที่เขาร้องกันเองอ่ะจับตามองให้ดีฮะการเมืองกำลังสนุกนะซ้ายขวาหน้าหลังยังไงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหัวใจสำคัญจะเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีไหนเท่านั้นเองเรียนย้ำนะฮะณวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ บ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผ
ผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นพรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอภิริจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพร